สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาไทยจากรูปภาพกันนะครับในภาพแรกที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือนี่คืออะไรครับสีเหลืองนี้คือกล่องกล่องใบนี้มีสีเหลืองกล่องใบนี้มีสีเหลืองนะครับส่วนกล่องใบนี้กล่องใบนี้สีอะไรครับถูกต้องครับกล่องใบนี้สีฟ้ากล่องสีเหลืองใบใหญ่กล่องสีฟ้าสีฟ้าใบเล็กกล่องสีเหลืองใบใหญ่ใหญ่กว่ากล่องสีฟ้านะครับกล่องสีเหลืองใหญ่กว่ากล่องสีฟ้าโอเคมาดูภาพต่อไปภาพหมายเลข9นะครับในภาพนี้ครับนี่คืออะไรครับนี่คือตราช่างตราช่างตราช่างจะชั่งน้ำหนักของสิ่งของของสิ่งของกล่องใบนี้สีเหลืองกล่องใหญ่กว่าดังนั้นจึงมีน้ำหนักมากกว่ากล่องสีฟ้าที่เบากว่ากล่องสีเหลืองหนักกว่านะครับน้ำหนักมากกว่ากล่องสีฟ้านะครับโอเคนี่ครับต่อไปภาพนี้ภาพหมายเลข10เด็กผู้ชายคนนี้นะครับและเขากำลังมองอยู่มองสิ่งนี้ครับนี่คืออะไรครับนี่คือก้อนหินก้อนหินก้อนหินก้อนนี้ก้อนใหญ่ก้อนใหญ่และเด็กผู้ชายกำลังทำอะไรครับในภาพนี้เด็กผู้ชายกำลังยกก้อนหินยกก้อนหินก้อนหินก้อนนี้เป็นไงครับนี่ดูหน้าครับมีเหงื่อไหลออกมามีเหงื่อไหลออกมาดูหน้าครับเขาตั้งใจพยายามยกก้อนหินขึ้นมาเพราะว่าก้อนหินก้อนนี้มันหนักก้อนหินก้อนนี้หนักนะครับเหมือนกับกล่องสีเหลืองกล่องสีเหลืองก็หนักหนักเหมือนกันนะครับก้อนหินก้อนนี้ก็หนักเหมือนกันโอเคครับและนี่ก็คือความหมายของคำว่าหนักนะครับขอบคุณครับ